พื้นฐานการแจกเงินเลยเนี่ยยังไงอะเลี่ยงไม่ได้ที่เงินจะเฟ้อแต่ต้องบอกว่ากลไกของรัฐอะเอาจริงผมค่อนข้างเขาเรียกอะไรอยู่กลางๆนะผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการแจกเงินหมื่นขนาดนั้นหลายๆคนที่มาแบบปฏิเสธแบบเข้มข้นเลยแต่ผมแค่มีเงื่อนไขหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลควรทำคือคุณต้องทำให้เม็ดเงินที่คุณแจกเนี่ยมันไหลในกลุ่มรากหญ้าให้ได้นานที่สุดเพื่อทำให้มันเกิดไอ้พายุหมุนทางเศรษฐกิจที่คุณอยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยให้บิ๊กเพลเยอร์เข้ามาเนี่ยแล้วเงินมันไหลกลับขึ้นที่สูงเนี่ยท้ายสุดเซอร์คูลเลชันของเงินในระบบเศรษฐกิจมันจะน้อยแล้วมันจะไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ญี่ปุ่นก็เคยแจกที่คุณสิริกัญญาเคยออกมาบอกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีอิมแพคต่อระบบเศรษฐกิจน้อยกว่าที่คาดมากๆนะครับนั้นประเด็นน่ะการแจกเงินยังไงเงินก็เฟ้อเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณมีกำลังซื้อมากขึ้นนะเพียงแต่ว่ากลไกของระบบวอลเล็ตของรัฐบาลถ้าสามารถคุมตรงนี้ได้อย่างเช่นธุรกิจที่มาลงทะเบียนเพื่อรับชำระตรงนี้อาจต้องมีการควบคุมราคาโดยกระทรวงพาณิชย์ว่าโอเคคุณขายข้าวมันไก่จานละ50เนี่ยถ้าเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคุณจะขึ้นราคาเป็น55ไม่ได้นะคือกระทรวงพาณิชย์อาจต้องเข้ามาช่วยควบคุมราคาตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเงินที่ไม่ใช่ว่าใครก็รับได้นะมันต้องเป็นบริษัทหรือเป็นธุรกิจที่จดแวตแล้วก็อยู่ในการควบคุมของภาครัฐนะถ้ารัฐควบคุมได้ดีก็อาจจะคุมไม่ให้มันเฟ้อมากจนเกินไปได้นะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ผมว่าก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันหลายๆคนมองว่าการบริโภคของไทยยังไม่แย่แต่โดยส่วนตัวผมเองกลับรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรบาดแผลจากโควิดเนี่ยมันยังคงฝังลึกในกลุ่มรากหญ้าบางคนยังเป็นแผลชะกันอยู่อาจจะจำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าดูไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหรือต่างๆของไทยอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเกือบจะวิกฤตแล้วนะครับดังนั้นการเพิ่มกำลังซื้อให้รากหญ้าผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพียงแต่ว่านโยบายของเงินดิจิตอลของรัฐเนี่ยยังไม่ได้มีจุดไหนที่จะบอกแนวทางที่ทำให้เม็ดเงินมันไหลอยู่ภายในกลุ่มชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะยกเว้นเรื่องของไอ้การคุมระยะทางซึ่งการคุมระยะทางก็ไม่ได้ช่วยอะไรรายใหญ่ก็สามารถเข้าไหวเพื่อรับผลประโยชน์จากตรงนี้ได้นะผมก็เลยเชียร์ว่าถ้าจะทำอ่ะลองพยายามหาทางไหมที่ทำให้เงินมันไหลเวียนอยู่ในด้านล่างให้ได้นานกว่านี้ให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้ได้นานกว่านี้ผมว่าการที่หุ้นกู้มีปัญหาที่ผ่านมาผมว่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรตัวเองทำตัวเองซะมากกว่าแล้วกันในขณะที่ไอ้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเริ่มมีผลมาผมว่าเริ่มมีผลแต่ผลมันคงไม่ได้โอ้โหเกิดทำให้แบบการล้มลงของภาคเอกชนอย่างเป็นลูกโซ่รุนแรงนะมันแค่ทำให้ธุรกิจมันขับเคลื่อนยากขึ้นต้นทุนการเงินสูงขึ้นจะก้งจะกู้อะไรก็เหนื่อยมากขึ้นดอกเบี้ยแพงขึ้นและทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันลำบากมากขึ้นนะครับแต่ผมก็คิดว่าผมเชื่อว่าแล้วกันกนง.น่าจะไม่ได้ขึ้นแบบอาจจะขึ้นบ้างนิดหน่อยไม่ได้ขึ้นหวือหวาหรือไม่ได้ขึ้นเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าเงินเฟ้อตอนนี้มันยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายอ่ะมันยากตรงที่ว่าไอ้เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเพจก็เรื่องหนึ่งกับเรื่องของส่วนต่างของดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐก็ยังเรื่องหนึ่งนะซึ่งณตอนนี้ผมคิดว่าถ้ากนจะขึ้นผมว่าปัจจัยมันคงเกิดจากการที่พยายามจะลดส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐกับไทยมากกว่าที่จะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพราะเรื่องของเงินเฟ้อหรือเรื่องอะไรต่างๆของเพจมันอย่างที่บอกมันเป็นงูกินหางแก้ด้านหนึ่งก็ไปชนอีกด้านหนึ่งก็เป็นโจทย์ยากครับก็เห็นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางภาครัฐแล้วก็แบงค์ชาติแก้ปัญหาตรงนี้ได้เจอปัญหากันทุกประเทศเลย